วันนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับช่องฟิล Happy Channel นะคะวันนี้เนี่ยน้องฟิลนะคะจะมาแต่งหน้าลุคปี2000นะคะทุกคนซึ่งน้องฟิลเนี่ยก็ถ่ายลง TikTok ไปแล้วนะคะแล้วมีคนบอกว่าอยากให้น้องฟิลแต่งให้ดูนะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูกันนะอ่ะอยากให้ดูคลิปก่อนจะเป็นลุคนี้นะคะทุกคนที่น้องฟิลแต่งแบบว่าลุคนี้เนี่ยคือมันจะแบบว่าไม่ได้เข้มไปเหมือนแต่งน้อยแต่มันดูมีอะไรนั่นแหละแล้วคือบางคนใช่ไหมเขาก็แต่งแบบว่าเป็นแบบเปลือกตาฟ้าอะไรแบบนี้ก็มีนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยน้องฟิลจะแต่งแบบว่าอ่อนๆ นะทุกคนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอันนี้คือเลดที่น้องฟิลแต่งในวันนั้นนะคะจะเป็นพี่สาวคนนี้เป็นเหมือนสาวเกาหลีที่แบบว่าดอลลี่อายแบบเบิ่มๆอ่ะทุกคนนะตรงเนี้ยก็คือจะเน้นให้เห็นดอลลี่อายนะคะแก้มชมพูแต่ไม่ได้ชมพูแบบชมพูเข้มเป็นชมพูแบบบางๆชมพูนมๆแล้วก็ปากแบบว่ากลอสช่ำๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ขนตาจับช่อนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันอย่างแรกนะคะก็คือลงสกินแคร์เรียบร้อยสกินแคร์เสร็จปุ๊บลงกันแดดอันนี้คือน้องฟิลลงกันแดดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมันจะได้ซึมต่อมาเนี่ยเราจะมาลงงานผิวกันนะวันนี้นะคะใช้เป็นคุชชั่นของสกินติฟิตอันนี้เป็น401วานิลานะคะทุกคนมันจะได้แบบว่าขาวๆปึ๊บๆฝั่งนี้ด้วยคือลุคเนี้ยเขาจะเน้นแบบว่าดอลลี่อายนะทุกคนดอลลี่อายต้องแบบว่าเท่านี้ทุกคนบุ๊บไปเลยเราคือน้องฟิวอะไปซื้อที่ทำดอลลี่อายมาใหม่ด้วยนั่นแหละก็คืออยากแต่งเพราะว่าอยากใช้ดอลลี่อายใหม่ทุกคนไปซื้อมาขาวยังเห็นไหมล่ะมันจะเป็นฟิวแบบลอยมาเลยคืออย่าลืมทาตรงคอนะทุกคนอย่าลืมแบบแทบๆตรงคอหน่อยเพราะเดี๋ยวมันจะแบบลอยเกินก็คือคอนเทนต์เนี้ยทุกคนคนที่ร้องเพลงไอ้ Just a minute คือคนที่ร้องเพลงอันนั้นทุกคน Because I'm the Missy Korea คือแบบเพลงเขาฮิตมากเลยนะ2เพลงเนี้ยแบบอยู่ๆก็ขึ้นฟีดใน TikTok แล้วแบบโอ้โหคนเล่นกันเต็มแล้วแบบน้องฟิลก็พลาดไม่ได้ไงต้องเล่นหน่อย Mid Korea เราเล่นไม่ได้นะคะทุกคนเราก็เลยมาเล่น10 minute แทนแทบๆๆ ตรงคอให้มันแบบว่าสีมันเท่าๆกันหน่อยเดี๋ยวเขาจะตกใจทำไมหน้าขาวแล้วคออีกสีนึงคุชชั่นสกินติฟิกใช้ดีนะคะทุกคนไปซื้อในตะกร้าของฟิวได้นะ เป็นไงเท่ากันยังคือจริงๆอะถ้าเราไม่เห็นช่วงตรงนี้คือเห็นแค่ตรงคอตรงนี้ทุกคนคือมันจะแบบว่าโอเคไม่ต้องลงคุชชั่นเดียวแต่ว่าอันเนี้ยใส่เสื้อคอแบบคอกว้างไงมันก็เลยแบบทำไมตรงนี้มันดำทำไมตรงนี้มันขาวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดได้นะคะตอนเราแต่งเสร็จต่อมาจะเขียนคิ้วนะคะทุกคนใช้นิสสันเขียนคิ้วอันเดิมแต่ว่าคนละสีนะคะทุกคนเป็น 2P Original Oh My Brow สี Ash Brown นะคะทุกคนคือแบบนิสสันเขียนคิ้วเนี่ยน้องฟิวคือใช้ทุกสีแล้วจริงๆอันนี้น้องฟิวจะเขียนตามโครงคิ้วตัวเองเลยนะตอนถ่ายไปกันคิ้วมาใหม่ด้วยแต่มันก็เหมือนเดิมทุกคนกระจกอยู่ไกลมองไม่เห็นขออนุญาตเอากระจกลากาดมาก่อนคือแบบว่าน้องฟิลไปซื้อแบบบัตรออนเพิ่มเพื่อที่จะแบบเอากระจกลากาดเล่นนะลากาดจ้างหนูหน่อยหนูอยากเป็นพรีเซนเตอร์ลากาดทุกคนเป็นไหมเขียนคิ้วมันจะมีข้างนึงที่คิ้วสวยกว่าเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแบบว่าทำงานตากันเปลือกตาน่ะเปลือกตาคือสีเขาจะแบบว่าเนเชอรัลมากสีมันจะแบบว่าออกขาวๆอะไรแบบเป็นสีพื้นอ่ะทุกคนสีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสีเป็นฟิลเนี้ยทุกคนเนี้ยสีเนี้ยจะเป็นสีแบบเนี้ยแต่คือที่น้องฟิลแต่งใช่ไหมมันจะออกแบบว่ามีสีออกน้ำตาลหน่อยๆชมพูนิดๆแต่แบบไม่ได้เห็นชัดจนแบบว่าโอ้โหอะไรขนาดนั้นนะวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะทุกคนเป็นช็อกโกแลตพาเลตนะคะทุกคนจะใช้เป็นสีนี้นะสีนี้สีทาไปทั้งเปลือกตาเลยนะคะทุกคนทาแล้วก็เบนออกไปเลยแล้วก็อย่าลืมทาตรงดอลลี่อายด้วยนะคะทุกคนเนี่ยดอลลี่อายตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเห็นไหมทำตายีหยิกๆแล้วก็ปึ๊ชเห็นไหมมันก็จะดูแบบดอลลี่อายแต่มันยังไม่ได้ชัดขนาดนั้นโอเคหลังจากที่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนน้องฟิวก็จะเอาสีอื่นนะ
จะเป็นสีไดมอนด์นะคะกับสีสวีตตี้นะสีไดมอนด์คือสีนี้จิ้มมานิดนึงกับสีสวีตตี้อันนี้มานิดนึงนะคะแล้วก็แบบว่าเอาแบบเขาเรียกอะไรนะมันเรียกคัดเบ้าไหมไม่แน่ใจเขาบอกเอาตรงเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนตรงช่วงเนี้ยมันไม่ได้ต้องเปลือกตาทุกคนแต่มันคือบนเปลือกตาเอาให้มันอ่อนๆ นะแต่แบบก็ยังพอเห็นสีว่าเออน้ำตรงน้ำตาใดๆประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเสร็จแล้วเก็บพาเลตอันนี้ไปได้เลยเพราะว่าต่อมาเราจะใช้พาเลตอันนี้นะคะทุกคนเป็นเพอร์ลิเพอร์ล่าสีชมพูนะคะทุกคนอย่าตกใจว่าอันนี้มันหายไปไหนคือมันตกแล้วมันก็แตกน้องฟิวก็เลยทิ้งไปเลยนะมาวันนี้เราจะทำเป็นสีนี้ชมพูชมพูนะคะเป็นแบบจริงๆมันน่าจะเอาไว้ปัดแก้มแต่น้องฟิวเอามาทาเปลือกตาอันนี้นะคะแล้วก็ทำตรงเบือกตาตรงกลางให้มันดูแบบสว่างเห็นปะมันจะสว่างขึ้นเพราะอันเนี้ยคือแบบว่ามันเป็นชมพูขาวแบบชมพูสว่างอ่ะทุกคนเนี่ยทำทีละข้างแล้วเรานะคะก็จะเอาสีเนี่ยสีออกส้มๆมาทุกคนส้มๆชมพูชมพูมานิดนึงผสมกับสีข้างบนแล้วผสมกับสีข้างๆ3สีนะทุกคนแล้วก็เอาตรงหางเปลือกตาไม่ให้ปลายเปลือกตาเขาเรียกว่าหางตาเออเดี๋ยวเพิ่งนึกสับออกไม่ได้แต่งหน้านานทุกคนเห็นไหมล่ะคือพอทำแล้วใช่ไหมมันจะออกเป็นฟีลแบบว่าออกชมพูชมพูหน่อยๆแต่มันไม่ได้แบบเข้มจ๋านะทุกคนทำทั้งสองข้างเลยนะอย่าตกใจปากว่าทำไมปากเป็นอย่างนี้คือแบบว่ามันเป็นเองอะทุกคนแต่งหน้าแล้วมันแบบอันเนี้ยนี่ทุกคนเราต้องใช้สีน้ำตาลแบบทำตรงหางๆทุกคนแล้วก็ทำตรงช่วงดอลลี่อายนิดนึงถ้าเราไม่ทำคือเราจะไม่มีดอลลี่อายนะคะทุกคนทำตรงหางอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยโค้งออกมาตรงดอลลี่อายเนี่ยปัดตรงดอลลี่อายทุกคนให้มันแบบว่าเออเห็นมิติดอลลี่อายชัดๆเห็นไหมดอลลี่อายก็จะแบบว่าชัดขึ้นโอเคเสร็จแล้วนะคะปุ๊บต่อมานะคะทุกคนที่ขาดไม่ได้คือกลิตเตอร์เจ้าดีเจ้าเดิมของเรานะคะ 2P Original ถึงเราจะแต่งเข้มแค่ไหนอะกลิตเตอร์ก่อนก็ทำให้เปลือกตาเรามันดูแบบขาวขึ้นอันนี้ทาตั้งแต่ตรงหัวตาไปถึงตรงกลางๆช่วงกลางๆเนี่ยนะทุกคนนี่เห็นไหมมันก็จะดูแบบว่าเบาลงมาถึงพวกสีนู่นสีนี่นะมันจะดูเบาลงเพราะกิตเตอร์มันกลบไปหมดแล้วทุกคนโอเคกิตเตอร์เสร็จนะคะคือน้องฟิวอะว่าจะทำดอลลี่อายก่อนใช่คือแบบวันนี้อยากนำเสนอดอลลี่อายมากนี่ไปซื้อมาใหม่ทุกคนดูอันนี้คือแบบไม่มีสปอนจ่ายเองอันละ490ไงนี่พอลิเพอร์ล่าคืออันนี้น้องฟิวอยากได้มานานแล้วทุกคนแต่คือพอไปดูแบบว่าตามแบบตามนู้นตามนี้เขาบอกว่าเออมันยังไม่มีขายให้สั่งออนไลน์อะไรประมาณนี้แล้วคือไม่ได้สั่งสักทีคือเห็นแบบนานมากแล้วตั้งแต่ปีก่อนนะทุกคนคือหน้าเรามาโทนชมพูใช่ไหมแต่แบบชมพูเบาๆเพราะฉะนั้นน้องฟิวจะใช้คือมันจะมี2สีสี07กับสีอะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละจำไม่ได้คือมันมี407กับอีกสีนึงไม่แน่ใจคือมันจะแบบว่าโทนชมพูชมพูกับโทนออกแบบส้มๆอะไรเงี้ยก็มี2อันนี้นะคะน้องฟิวก็เลยจะใช้เป็นสีชมพูนะคะวันนี้ยังไม่เคยใช้เลยนะอันเนี้ยแต่น้องฟิวเชื่อว่ามันทำดอลลี่อายได้นะมาเราจะใช้หัวเล็กก่อนหัวเล็กมันก็จะแบบว่าออกขาวๆหน่อยใช่ไหมก็วาดดอลลี่อายไปเลยคุณน้าจริงอ่ะทุกคนทุกคนเห็นดอลลี่อายแล้วไหมทุกคนดอลลี่อายแบบบิ๊กเบิ้มถูกใจแต่พอใช้ไปใช้มาก็เริ่มรู้สึกว่าถ้าเราใช้ดอลลี่อายใหญ่ๆแบบเนี้ยเราใช้เนี้ยมันก็อาจจะเปลืองน้องฟิวขอหาที่เบลนด์ก่อนนี่ใช้แป้งเบลนด์จากที่ลองใช้อะถ้าแบบว่าเอาดอลลี่อายใหญ่ๆน้องฟิวว่าเพอร์ลิเพอร์ล่าไม่ตอบโจทย์ต้องเอาแบบว่าเออดอลลี่อายเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ใหญ่บิ๊กเบิ้มแบบนี้น้องฟิวว่าเพอร์ลิเพอร์ล่าตอบโจทย์แต่ถ้าแบบใหญ่ๆคอนซีลเลอร์ดีกว่านะคอนซีลเลอร์ใช้เป็นของลาการ์ดนะคะทุกคน400โยเกิร์ตอันเนี้ยคือแบบสุดๆ นี่เห็นไหมล่ะนี่นี่ละคือแบบน้องฟิวรู้สึกว่าถ้าใช้เพอร์ลิเพอร์ล่าแล้วใช้แบบใหญ่แบบเนี้ยเสียดายของอ
โปรดทุกคนดูดอลลี่อายนะคะเห็นไหมคือดอลลี่อายมันจะจึ้งมากทุกคนประมาณนี้อย่าขอร้องให้น้องแบบว่าเสร็จตรงเสร็จตัวก่อนพอดอลลี่อายแห้งใช่ไหมน้องฟิวก็จะเอากริตเตอร์ดูคนของ 2P Original อ่ะมาแปะตรงดอลลี่อายนะคะมันจะได้แบบวิงวับวิงวับจึ๊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 บเอาแบบว่าตรงหัวชัดๆแล้วตรงปลายน้อยๆนะเพราะตรงหัวมันจะได้เด่นๆแต่แบบเนี้ยเห็นไหนตรงนี้ตรงนี้เอาตรงนี้ให้มันแบบเข้มๆทุกคนเห็นดอลลี่อายไหมคือดอลลี่อายคือแบบว่าตะโกนว่าแบบดอลลี่อายอย่างเงี้ยโอเคพอดอลลี่อายเสร็จนะคะน้องฟิลเนี่ยก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นสวีทมินต์อันนี้นะคะที่น้องจะเป็นฟิลแบบว่าเป็นฟิลไฮไลท์นะคะน้องฟิลก็จะเอามาแบบว่าทำให้ดอลลี่อายมันชัดขึ้นนะใช้สีน้ำตาลอันเนี้ยจึ๊กๆๆแล้วก็วาดทรงไปเลยอีกข้างหนึ่งนะคะทุกคนเห็นไหมเห็นดอลลี่อายชัดหรือยังทุกคนคือดอลลี่อายคือแบบว่ามันชัดมากแบบชัดสุดๆแบบไม่มีอะไรชัดขนาดนี้มาก่อนต่อมานะคะเราเนี่ยก็จะมากรีดอายไลเนอร์ก่อนนะคะทุกคนอายไลเนอร์คือที่น้องฟิวเห็นนะเขาแบบจะกรีดสูงๆกันกรีดอายไลเนอร์เสร็จก็จะประมาณนี้นะคะต่อมาสิ่งที่ขาดไม่ได้คือการดัดขนตาแล้วก็การจับช่อนะคะทุกคนจับช่อขนตาคือแบบปกติแต่งหน้าไม่ค่อยจับช่อนะคะทุกคนแต่ว่าลุคนี้ต้องจับนะจ๊ะดัดขนตาปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วเราก็จะปัดขนตานะคะแล้วค่อยจับช่ออ่ะพอปัดเสร็จนะคะน้องฟิวก็จะจับช่อนะคะทุกคนที่หนีบแล้วก็จุ่มจุ่มจับจับมัดคาร่าจับช่อเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูเห็นไหมโอเคหลังจากที่จับช่อเสร็จนะคะเดี๋ยวต่อมาเนี่ยน้องฟิลนะคะก็จะมาไล่ดั้งกันใช้แป้งหัวเล็กนะน้องฟิลใช้แป้งนี้ประจำเอาเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะทุกคนเหมือนเดิมเอามานิดเดียวแล้วก็ค่อยๆไล่ฮึบ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 โอเคนี่นะสำหรับการไล่ดั้งต่อมานะคะทุกคนปัดแก้มคือน้องฟิวไปซื้อมาใหม่เหมือนกันนะคะเป็นเพอร์ลีเพอร์ล่านะคะทุกคน407อันนี้คือสีน้องอาจจะเป็นเฟรมแบบว่าชมพูนมๆอ่ะทุกคนดูดิเห็นปะมันเป็นชมพูแบบน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวเทสให้ดูเห็นปะเนี่ยมันเป็นชมพูแบบเนี้ยแล้วคือมันเป็นชมพูแบบว่าน่ารักมากท่านผู้ชมคือปัดไปแล้วมันแบบมันจะเห็นสีแต่มันแบบไม่ได้สีชัดอ่ะทุกคนคือสีมันน่ารักมากสีมันจะแบบออกชมพูนมๆอ่ะน้องฟิวชอบสีมากสีมันแบบน่ารักตะมุตะมิน่ะเป็นไงคือมันชมพูไหมถามว่าชมพูไหมคือมันชมพูแต่มันชมพูแบบไม่ได้เข้มอ่ะทุกคนคือมองเผินๆก็เหมือนไม่ได้ปัดแต่คือถ้ามองใกล้ๆคือแบบมันก็น่ารักอ่ะมันจะชมพูแบบหวานแหววมากนะคะทุกคนโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับส่วนหน้าต่อมาอย่างสุดท้ายคือทาปากปากคือทาง่ายมากหากลอสช่ำๆมาอันนี้เลือกเป็นกลอสดีออนนะคะทุกคนสีแบบชมพูกลิตเตอร์ทาแค่ปากล่างแล้วก็เมมเมมนะคะต่อมาใช้เป็นอันนี้นะคะทุกคนเป็นกลอสของชามิดนะถ้าจะไม่ผิดน้องฟิลน่าจะซื้อมาจากเซเว่นอันนี้มันก็เป็นฟิลแบบกลิตเตอร์เหมือนกันอันนี้ทาแบบช้ำเห็นไหมอันนี้คือสำหรับส่วนหน้าคือเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ฟินิชลุคจะได้ประมาณนี้นะโอเคงั้นเดี๋ยวน้องฟิวขอแบบว่าไปจัดผมจัดผมเรียบร้อยอะไรก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายฟินิชลุคแบบสวยๆให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง
finite look ก็คือเมื่อกี้นะคะเราเนี่ยแบบว่าถ่ายคลิปไปให้ดูแล้วนะคะว่าเนี่ยแต่งเสร็จแบบมีสูงมีแสงเป็นยังไงคือสวยมากนะคะทุกคนแต่ว่าในคลิปอะน้องฟิลใส่คอนแทคเลนส์นะคะแต่ว่าในคลิป YouTube เนี่ยน้องฟิลไม่ได้ใส่นะคะทุกคนตอนถ่าย TikTok ก็คือแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นไงคือลุคนี้นะคะคืออย่างที่บอกนะคะทุกคนคือส่วนใหญ่อะที่น้องฟิวเห็นใช่ไหมบางคนนะคะจะแบบว่าทาเปลือกตาสีฟ้าหรือว่าบางคนนะคะจะแต่งประมาณนี้นะคะทุกคนแบบว่ากลอช้ำๆปากไม่ได้มีสีมากแก้มไม่ได้เด่นมากนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาจะเด่นแบบว่าตรงแบบดอลลี่อายแล้วก็ขนตาอะไรประมาณนี้ที่มันจะแบบว่าแบบโอ้โหเด่นๆเลยอะทุกคนดูเห็นไหมหวานกรุบกริบนะคะทุกคนนี่แหละนะคะก็จะเป็นคลิปแต่งหน้าลุคปี2000ที่กำลังฮิตฮอตใน TikTok นะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนใครชอบหรือไม่ชอบก็ลองไปปรับดูเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะทุกคนก็อาจจะแบบว่าเข้ากับหน้าตัวเองมากขึ้นนะคะแต่ว่าอันนี้ที่แต่งเนี่ยคือแต่งให้เหมาะกับหน้าน้องฟิวนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะแล้วก็คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากให้น้องฟิวนะคะทำคลิปอะไรอีกก็เมนไว้ได้เลยหรือว่าอยากให้ทำคลิปแนวไหนหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็เมนไว้ได้เหมือนกันนะคะทุกคนงั้นสำหรับวันนี้นะคะน้องฟิวเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย